สวัสดีครับเบียร์นะครับกลับมาพบกับรายการแปลให้ฟังวันนี้จะมาแปลเพลง How Did It End ของ Taylor Swift สำหรับเพลงนี้นะครับ How Did It End เนี่ยก็เป็นการเหมือนที่ว่าคนอื่นเนี่ยชอบมาถามว่าเอ๊ะเรากับเขาเนี่ยจบกันยังไงนะแล้วเราก็เหมือนจะบอกเพื่อนๆพวกนี้ไปหรือบอกคนพวกนี้ไปแต่จะเป็นยังไงต้องไปดูกันนะครับก่อนไปดูกันเนี่ยขอประกาศก่อนว่าช่องเรามีระบบ Super Thanks นะครับเป็นระบบที่เอาไว้สนับสนุนทางด้านการเงินให้กับช่องที่ชื่นชอบนะฮะถ้ากดกันเข้ามาให้เนี่ยก็ทำให้มีกำลังใจทำต่อไปได้นานๆระหว่างดูไปก็สามารถเข้าไปอ่านเนื้อเพลงข้างล่างได้นะครับเราแปะลิงก์ไว้ให้ใน description ถ้าดูไปอ่านไปจะได้เข้าใจมากขึ้นไปดูกันท่อนเวอร์สที่1 นะฮะ We hereby conduct this postmortem เรามาที่นี่เพื่อแจ้งผลชันสูตรศพเป็นการตั้งเซตติ้งนะครับเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยทุกคนมารวมตัวกันเพื่อมาฟังผลชันสูตร He was a hot house flower to my outdoors man เขานั้นเนี่ยเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็เปราะบางเมื่อเทียบกับแฟนคนอื่นที่ชอบไปสังสรรค์ตรงนี้ก็พูดถึงแฟนเก่าของเธอนะครับว่าเป็นคนที่ชอบเก็บตัวและเปราะบางเหมือนกับ hot house flowerเมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่เป็น outdoors man outdoor ก็คือไปข้างนอกก็คือชอบไปสังสรรค์ตรงนี้ก็เลยน่าจะพูดถึงแฟนเก่าที่ไม่ชอบออกสื่อนั่นเองก็รู้กันเนาะว่าพูดถึงใคร Our maladies were such we could not cure them โรคร้ายของเราเนี่ยมันรุนแรงซะจนไม่สามารถรักษาได้คำว่า maladies นะครับมันหมายถึงโรคร้ายต่างๆก็คือตรงนี้พูดถึงว่าความสัมพันธ์ของเธอกับคนคนนี้เนี่ยที่เป็น hot house flower นะครับมันมีโรคร้ายขึ้นมาจนไม่สามารถรักษามันได้แล้วหรือเอาง่ายๆก็คือมันมีเรื่องอะไรสักอย่างที่ทำให้สองคนนี้เนี่ยไม่สามารถเข้ากันได้อีกต่อไปแล้ว and so a touch that was my birthright became foreign และสัมผัสที่มันควรจะเป็นสิทธิ์แต่กำเนิดของฉันเนี่ยมันกลับกลายเป็นอะไรที่ห่างไกลท่อนนี้ใช้คำศัพท์แบบใหญ่ๆเยอะมากเลยเนาะอย่าง birthright เนี่ยก็คือเป็นสิทธิ์แต่กำเนิดเธอบอกว่าการที่ได้สัมผัสเขาเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นสิทธิ์ของเธอแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นอะไรที่ foreign หรือมันดูห่างไกลมากๆเลยอะเหมือนเป็นไปไม่ได้ต่อไปแล้วทั้งๆที่มันเคยเป็นอะไรที่เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นติดตามกำเนิดของเธอโดยได้ซ้ำไปเอาง่ายๆท่อนนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือพูดถึงว่าความสัมพันธ์ของเธอของคนนี้มันจบลงไปต่อของที่ท่อนคอรัสนะครับ Come one, come all, it's happening again มาสิมาเลยมันเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ตรงที่บอกว่าเกิดขึ้นอีกแล้วนี่ก็หมายถึงว่าเธอเลิกกับใครสักคนอีกแล้วนะฮะ The empathetic hunger descends ความหิวโหยที่เข้าใจได้เนี่ยมันมาเยือนตรงนี้ก็มีคำว่า empathetic นะครับ empathy เนี่ยมันหมายถึงการที่เข้าอกเข้าใจส่วน hunger ตรงนี้ก็คือความหิวโหยจริงๆสองคำนี้มันดูไม่น่าจะเข้ากันได้เลยเนาะแต่เราเดานะครับว่าตรงนี้มันหมายถึงว่าไอ้ hunger ความหิวโหยในที่นี้เนี่ยคือมาจากคนอื่นที่เหมือนพยายามจะทำความเข้าใจแต่ก็หิวกระหายที่อยากจะรู้เรื่องราวนี้เหมือนกันเพราะว่ามันแทบเป็นยังไงเกมมันเกิดขึ้นอีกแล้วไงครับคนอื่นเนี่ยก็เลยหิวโหยที่จะได้รับรู้เรื่องราวอันนี้แล้วก็เข้ามาถามไทยด้วยความเห็นอกเห็นใจนั่นแหละแต่มันก็มีความหิวโหยไปด้วยพร้อมๆกัน We'll tell no one except all of our friends We must know how did it endเราจะไม่บอกใครเลยนะนอกจากเพื่อนๆของเราเราต้องรู้ให้ได้ว่ามันจบลงได้ยังไงก็อย่างที่บอกไปว่าคนอื่นเนี่ยเข้ามาหาเธอเพราะว่าเธอกับคนคนนี้จบกันอีกแล้วแต่ก็สัญญาแล้วจะไม่บอกใครเลยนะจะเว้นเพื่อนๆของเราแล้วเราก็จะต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมเธอถึงเลิกกับคนคนนี้แต่ด้วยคำที่บอกว่าไม่บอกใครนอกจากเพื่อนๆของเราเนี่ยไอ้คำว่าเพื่อนๆเนี่ยวงกว้างขนาดไหนนี่ก็ไม่รู้ต่อไปเป็นท่อนเวอร์สที่2นะครับ We were blind to unforeseen circumstance เราเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆเลยว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้คำว่า blind แปลว่าตาบอดนะครับส่วน unforeseen ก็คือไม่เคยเห็นมาก่อน circumstance คือสถานการณ์เราเนี่ยไม่เคยคาดคิดมาก่อนนั่นเองว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น We learned the right steps to different dancesเราเนี่ยเรียนรู้ท่าเต้นที่ถูกต้องนะแต่มันเป็นสำหรับการเต้นที่ต่างกันคือเราต่างก็เรียนรู้หรือว่าทำในสิ่งที่มันถูกต้องเนี่ยก็จริงแต่มันทำถูกต้องในแบบที่แตกต่างกันไปก็คือต่างคนต่างคิดนั่นเองนะครับคนนึงคิดแบบนึงทำแบบนึงแต่อีกคนนึงคิดแบบนึงทำแบบนึงเพราะคิดว่ามันถูกต้องอยู่แล้วแต่มันกลับเข้ากันไม่ได้อะเพราะมันเป็น different dance นะครับท่าเต้นมันคนละท่ากันถึงแต่ละคนจะเต้นถูกก็จริงอะแต่พอเอามารวมกันมันก็เป็นคนละเพลงคนละท่ามันเข้ากันไม่ได้ and fell victim to interloper's glances และเราก็ตกเป็นเหยื่อของสายตาคนจุ้มจ้านอย่างที่บอกไปว่าเพลงนี้มันเกี่ยวกับคนที่เข้ามาอยากจะรู้เรื่องของพวกเธอเนาะดังนั้นตรงนี้เธอก็บอกว่าเธอเนี่ยเหมือนถูกเป็นเหยื่อของสายตาของคนพวกนี้ interlopers คือคนที่แบบชอบมาจุ้มจ้านนะครับก็เป็นคำศัพท์ที่ไม่ค่อยได้เจออีกเหมือนกัน lost the game of chance what are the chances เราเนี่ยแพ้เกมวัดดวงแล้วเกมนี้เนี่ยมันมีโอกาสมากแค่ไหนกันแน่นะเกมวัดดวงนะครับ game of chance เนี่ยในที่นี้ก็คือเรื่องของความรักนั่นเองนะครับว่ามันก็ต้องใช้ดวงเหมือนกันแล้วเธอก็เลยสงสัยเพิ่มอีกว่าโอกาสที่จะได้คบกันต่อไปนานๆเนี่ยมันมีแค่ไหนเป็นเชียวนะ
soon they'll go home to their husbands อีกไม่นานเนี่ยพวกเขาพวกนี้เนี่ยก็กลับบ้านไปหาบรรดาสามีของพวกเธอ but cause they know they can trust him then feverishly calling their cousins แล้วก็รู้สึกสบายใจเพราะพวกเขาเนี่ยมั่นใจได้ว่าเชื่อใจสามีตัวเองได้จากนั้นค่อยโทรหาญาติไปเล่าเรื่องอย่างตื่นเต้นมีคำว่า smug นะครับหมายถึงความรู้สึกสบายใจส่วน feverishly เนี่ยมันก็คือคำว่า fever ที่แปลว่าไข้นะฮะหรือว่าเป็นการแบบร้อนแรงก็ได้ก็คือด้วยคำตื่นเต้นนั่นเองตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเพื่อนๆเนี่ยที่มาฟังว่าเทกับแฟนเนี่ยเลิกกันเพราะอะไรพอฟังเสร็จปุ๊บตัวเองเนี่ยก็กลับไปหาบรรดาสามีของตัวเองแล้วก็รู้สึกสบายใจนะเพราะว่าเชื่อใจสามีตัวเองได้เอาง่ายๆว่าเพื่อนๆของเทเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนั่นแหละคบกับใครก็คบได้นานแล้วก็ไว้ใจได้ต่างกันกับตัวเธอแต่ในขณะกันในคนพวกนี้พอกลับบ้านไปปุ๊บก็เอาไปเล่าต่อให้พวก cousins หรือญาติฟังทั้งที่ตอนแรกบอกว่าจะไม่ให้คนนอกเหนือจากเพื่อนรู้เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเอาไปเล่าต่อให้บรรดาญาติฟังและเนี่ยพอเป็นญาติปุ๊บก็ดุดสำหรับใครที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการติวสอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น SAT, IELTS, TOEFL, TOEIC หรือว่าจะเป็น TUGET, CUTEP เราก็รับสอบทั้งหมดเลยนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาด้านล่างนี้นะครับก็ถ้าอยากเรียนด้วยกันก็ติดต่อเข้ามาได้เลยต่อไปท่อนคอรัสที่2นะครับ Guess who we ran into at the shops ทายสิว่าฉันไปเจอใครมาที่ร้านอันนี้ก็เป็นคนอื่นนะครับที่ไปพูดกับคนอื่นต่ออีกทีว่าเอ้ยทายสิว่าฉันไปเจอใครมา Walking in circles like she was lost นางเนี่ยเดินเป็นวงกลมเหมือนหลงทางเลยนะในที่นี้ก็คือบอกว่าตัวเทเนี่ยเดินเป็นวงกลมในที่นี้ก็คืออาจจะหมายถึงว่าเทกำลังเครียดนะคะก็เลยแบบเดินไปเดินมาโอ้ยเอายังไงดีประมาณนั้นนะครับคนเนี่ยที่เป็นคนไปเล่าให้คนอื่นฟังบอกว่าเนี่ยเจอเทเห็นเทเนี่ยเครียดมากๆเลย Didn't you hear they call it all off ได้ยินข่าวหรือยังนางเลิกกับแฟนแล้วนะคำว่า call it off เนี่ยหมายถึงการยกเลิกอะไรสักอย่างนึงอาจจะเป็นการยกเลิกงานแต่งงานมั่นหรือว่ายกเลิกในที่นี้ก็เป็นความสัมพันธ์ก็ได้นะฮะก็เล่าให้คนนี้ฟังต่อว่าเอ๊ะได้ยินหรือยังว่าเนี่ยเทเลิกกับแฟนแล้วนะ One gasp and then how did it end หายใจเฮือกนึงแล้วก็ถามว่าเออแล้วเขาเลิกกันเพราะอะไรอ่ะไอคนที่ได้ยินเนี่ยก็ gasp เลิกกันเพราะอะไร ต่อไปเป็นท่อนบริดจ์นะครับ Say it once again with feeling พูดอีกครั้งหนึ่งด้วยอารมณ์ How the death rattle breathing silence as the soul was leaving the deflation of our dreaming ว่าลมหายใจเฮือกสุดท้ายเนี่ยมันดับลงในขณะที่วิญญาณออกจากร่างนั้นมันเป็นยังไงฝันของเราเนี่ยมันเริ่มสิ้นสุดลงตรงนี้ก็คือเทบอกว่าอยากจะพูดออกมาแบบใส่อารมณ์ลงไปหน่อยนะว่าตอนลมหายใจเฮือกสุดท้ายของความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยมันดับลงมันเป็นยังไงกันแน่เธออยากจะใส่อารมณ์พูดเรื่องนี้ออกมาสักหน่อยนึงก็เป็นการย้อนไปถึงตอนที่เลิกกันนั่นเองนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง Leaving me bereft and reeling มันทำให้ฉันรู้สึกสูญเสียจนตั้งหลักไม่ได้เลย My beloved ghost and me sitting in the tree DYING ฉันและวิญญาณสุดที่รักของฉันเนี่ยนั่งอยู่บนต้นไม้แล้วก็ตายจากกันคำว่าวิญญาณนะครับมันอาจจะหมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตก็ได้นะฮะก็คือตัวเทเนี่ยเกิดขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นไม้แล้วก็มองอดีตที่เกิดขึ้นจากนั้นก็เห็นความตายเกิดขึ้นนั่นเองในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็คือเล่าต่อจากเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าให้ใส่อารมณ์พูดออกไปเนี่ยอารมณ์ของเธอนะตอนนั้นก็คือมันทำให้เธอรู้สึกว่าเธอสูญเสียทุกอย่างไปแล้วก็ตั้งหลักไม่ได้เลย bereft and reelingIt's happening again. How did it end? มันเกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะมันจบลงได้ยังไงนะ I can't pretend like I understand how did it end. ฉันไม่สามารถทำเป็นเหมือนว่าฉันเข้าใจได้เลยอ่ะว่ามันจบลงได้ยังไงก็คือเธอไม่เข้าใจอยู่ดีนะว่าทำไมถึงต้องจบกันมันเกิดขึ้นอีกแล้วทำไมเธอต้องเลิกกับแฟนอีกแล้วเธอไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่าทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งเลยนะที่เลิกกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเธอไม่สามารถพยายามที่จะเข้าใจได้เลยหรือแซงทำเป็นว่าเข้าใจได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเธอก็ไม่รู้ว่าผิดไปตรงไหนสรุปเพลงนี้นะครับ How Did It End เนี่ยก็เป็นเพลงที่พูดถึงว่ามีคนมากมายอยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนเนี่ยจบลงยังไงเธอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงจบลงแต่ก็ได้แต่บอกคนอื่นไปว่าโอเคมันจบลงแล้วนะและพอบอกไปปุ๊บมันก็ถูกเอาไปเล่าต่อไปกระจายต่อไปซึ่งเธอเองก็คงไม่ได้พอใจมากนักหรอกที่คนอื่นเอาไปเล่าต่อแต่ตัวเธอเองก็ยังเสียใจอยู่ที่มันต้องจบลงแล้วว่าเพลงนี้เนี่ยชอบการใช้คำของเธอนะใช้คำศัพท์ยากมากด้วยแล้วก็มีการเปรียบเปรยที่เรารู้สึกว่าเออมันเห็นภาพมันสวยงามดีถึงแม้ว่าไม่เป็นเรื่องเศร้าก็ตามนะฮะโอเคก็ต่อไปยังไม่รู้จะแปลเพลงอะไรก็อาจจะแปลไล่ๆไปแหละนะฮะก็เลยไม่เยอะมากละรอติดตามกันไปละกันนะฮะก่อนจากกันไปช่วยกันไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับกด Thanks ด้วยก็ดีใจมากเลยไว้เจอกันบ๊ายบาย